วัสดีครับวันนี้รายการชนะ FC TV ครับวันนี้วันที่31มีนาคมครับเป็นวันสิ้นเดือนของเดือนมีนาวันนี้เรามีภารกิจสำคัญครับเปิดสนามขอพรสเตเดียมพบกับเชียงรายยูไนเต็ดครับแต่วันนี้ที่สำคัญที่สุดครับไทยรัฐ FC มีข่าวร้ายอยู่ข่าวหนึ่งคือพี่เจี๊ยบชมจันทร์เขาเรียกว่าวอเตอร์แมนท่านป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองซึ่งกำลังเช็คอยู่ว่าอาการเป็นยังไงบ้างวันนี้เทปไทยรัฐ FC ลึงอยากจะขอนำเสนอว่าความผูกพันของพี่เจี๊ยบกับทีมไทยรัฐ FC กับแฟนบอลกับนักฟุตบอลเนี่ยเป็นไงกันบ้างขออวยพรให้เจี๊ยบชมจันทร์หายไวๆโรคนี้หายยากนะหยุดกินเหล้าซะเลยตอนนี้ขอโชคดีผมก็ขออวยพรให้พี่เจี๊ยบหายไวๆกลับมาร่วมงานกันที่ชนะ FC เหมือนเดิมครับขอให้แกหายเร็วๆครับผมหายไวนะพี่ขอให้พี่หายไวแค่นี้เนี่ยซึ้งแล้วขอให้พี่เจี๊ยบหายไวๆครับผมมาช่วยงะช่วยสโมสรต่อครับขอให้เจี๊ยบหายเร็วๆนะเหล้าอ่ะไม่หมดหรอกไม่ต้องรีบกินวันหลังค่อยมากินก็ได้บุหรี่ให้พี่ดูดคนเดียวก็พอนะเจี๊ยบต้องดูแลร่างกายให้ดีๆนะสงสารคนที่เขารักมั่งสิขอให้โชคดีเจี๊ยบสำหรับพี่เจี๊ยบก็เป็นบุคคลหนึ่งที่นับถือครับนับถือมากๆแล้วก็เป็นลูกพี่ที่ดีครับอยากจะให้พี่เจี๊ยบหายไวๆครับรีบกลับมาช่วยงานพวกเราในทีมครับพวกพี่ๆก็เป็นกำลังใจให้หายไวๆหายเร็วๆครับเป็นกำลังใจให้ครับพี่เจี๊ยบเป็นไรครับไวพอไงพี่เฮ้ยที่พี่เจี๊ยบแกป่วยไม่รู้เรื่องไหมเนี่ยอ๋อที่โดนไฟช็อตขอให้พี่เจี๊ยบหายไวกันนะครับแล้วก็น้องๆทางนี้ก็เป็นห่วงครับยังไงก็ขอให้เจี๊ยบชมจันทร์หายเร็วๆนะครับพวกเราชาวชนะ FC ทุกคนก็รอเห็นเจี๊ยบวิ่งอยู่ข้างสนามทุกวันทุกวันความคุ้นเคยนี่ก็อยากให้กลับมาให้เป็นเหมือนดังวันเก่าเร็วๆด้วยครับผมขอให้พี่เจี๊ยบหายไวครับก็ขอให้น้องเจี๊ยบหายไวๆนะครับพี่เป็นกำลังใจให้เจี๊ยบชมจันทร์ขอให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นเหมือนเดิมมามกเก่งให้กับน้องๆฟังกับทีมชาติทีครับผมก็ขอให้พี่เจี๊ยบรักษาตัวครับนะครับอย่าดื่มพักผ่อนให้มากๆนะครับอันนี้บอกพี่เจี๊ยบหรือบอกตัวเองครับบอกตัวเองด้วยครับก็อยากให้ถนอมหายไวๆไวๆนะครับรีบกลับมาทำงานด่วนนะครับตอนนี้สตาฟขาดอยู่หายไวๆนะครับแล้วก็เรื่องที่เราคุยกันไปเรื่องยานะครับบุหรี่นะครับเหล้าไม่ดื่มพักผ่อนให้พอนะครับอาหารกินให้ถูกต้องนะครับอันนี้มันก็จะหายไวนะครับมาทีมรออยู่แล้วก็น้องๆนะครับทีมสตาฟรออยู่นะครับหายเร็วๆครับก็พวกเราก็จะดูแลนะเจี๊ยบเขาเต็มที่เจี๊ยบเขาเป็นคนดีนะแล้วก็ทำงานกับสโมสรมาโดยตลอดแล้วทั้งทีมรักเจี๊ยบนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจส่วนเป็นกำลังใจในทุกคนเป็นกำลังใจให้เจี๊ยบอยู่แล้วแต่ในส่วนของสโมสรเนี่ยเราดูแลเขาอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นให้สบายใจพวกเราได้เราจะดูแลเขาอย่างดีที่สุดส่วนตัวเจี๊ยบเองก็ต้องดูแลสุขภาพเพราะว่าโรคนี้มันเป็นโรคที่จะต้องดูแลสุขภาพตัวเองอย่างดียิ่งนะครับแต่ก็ยังคิดว่าเจี๊ยบเขาคงน่าจะหายเป็นปกตินะครับเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่ขยันขันแข็งนะครับน่าจะขยันที่จะดูแลสุขภาพตัวเองตรงนี้เป็นสำคัญเลยนะครับก็ให้กำลังใจเจี๊ยบแล้วก็อยากเห็นเจี๊ยบดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้นะครับก็ตอนนี้ช่วงที่เราเริ่มต้นฤดูกาลเนี่ยก็คิดว่าผลงานของเราเนี่ยก็คงที่จะพอที่จะทำให้แฟนฟุตบอลมีความสุขบ้างนะครับมองเห็นอนาคตว่าเราน่าจะทำได้อย่างที่พวกเราหวังไว้ก็ให้พวกเราเนี่ยต้องเป็นกำลังใจจำเป็นเลยนะครับที่จะต้องเป็นกำลังใจเชียร์กันให้เต็มที่ทุกๆนัดนะครับโดยเฉพาะเกมในบ้านเนี่ยผมอยากฝากเลยนะครับว่าเราเนี่ยควรที่จะมาให้กำลังใจนักฟุตบอลของเราอย่างเต็มที่เพราะว่าเกมในบ้านถือว่าเป็นเกมที่สำคัญมากงั้นเพราะพวกเรานี่เลือดชัยนาท FC เนี่ยจะต้องมาให้เต็มที่นะครับผมฝากเลยต้องมากันให้เต็มที่นะครับช่วยกันแรง1 2แรง3แรง4แรงเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนแรงของคนชัยนาทนะครับมาช่วยกันรวมพลังที่จะเอาทีมของเราให้ประสบความสำเร็จให้ได้นะครับ